วัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดร.เทมทาโร่คาร์ดนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่16ถึง22เมษายนนะครับ2566เราจะมาดูกันว่าชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดร.เทมทาโร่คาร์ดครับชาววันอาทิตย์นะดูซิว่าเป็นยังไงบ้างชาววันอาทิตย์นะครับช่วงสัปดาห์นี้ช่วงนี้มันอาจจะมีเรื่องหนักใจกังวลใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็เหมือนแบกภาระอะไรหลายๆเรื่องในช่วงนี้นะไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรบางอย่างทำอะไรก็ตามให้ตัดสินใจให้เด็ดขาดในสัปดาห์นี้เลยนะครับสิ่งที่คุณคิดหรือคุณทำอ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดในการที่คุณจะเลือกและที่สำคัญมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานหรือคนที่แบบไม่ได้คุยกันเลยจะได้กลับมาคุยกันมีโครงการที่จะทำอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศก็อาจจะเกิดขึ้นได้ได้อะไรแบบเฉียดคิดว่าจะไม่ได้แต่สุดท้ายจะได้และที่สำคัญชาววันอาทิตย์ฟังดีๆนะครับมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไพ่ใบนี้นะครับมีเกณฑ์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้โชคลาภเงินทองหรือได้เงินก้อนให้ซื้อเลยครับเห็นได้กำไรให้ซื้อเลยขอแสดงความดีกับสำหรับชาววันอาทิตย์เลยนะวันนี้จัดการไปเลยต่อไปเป็นชาววันจันทร์นะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างชาววันจันทร์นะครับดูซิว่าชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างชาววันจันทร์ช่วงนี้มีเรื่องคิดเรื่องอะไรหลายๆอย่างมากอยากจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือคิดต้องทำอะไรบางอย่างนะครับมันแบกภาระความรับผิดชอบในหลายๆเรื่องและที่สำคัญคือเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเงินออกหรืออะไรบางอย่างที่มันจะทำให้เราต้องหนักหน่วงมากเหมือนฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่องแต่ก็ต้องทำอาจจะเรื่องงานหรือเรื่องโปรเจกต์หรือเรื่องที่เราที่ไม่อยากยุ่งไม่อยากทำแต่สุดท้ายยังไงต้องทำแต่งานหรืออะไรที่คุณกำลังเลือกอยู่กำลังลังเลใจด้วยเช่นกันแต่ผมบอกเลยนะว่าให้ทำไปเลยสิ่งที่คุณคาดหวังไฟแฮร์รี่พอตเตอร์คือการแข่งขันช่วงชิงอะไรเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ 99.99% มันจะไม่พลาดถ้าใครได้ไพ่ใบนี้และที่สำคัญคือการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จสำหรับบางท่านนะอาจจะมีข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์ก็เกิดขึ้นได้ใช้คำนี้นะครับผมรวมทั้งเรื่องการฉลองให้ความสำเร็จและจะมีผู้ชายคนนี้เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อแม่เป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่แก้ไขปัญหาตัวเองไม่ค่อยได้อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณอาจจะหมายถึงแฟนคนหน้าหรือคนรู้จักก็เกิดขึ้นได้สำหรับชาววันจันทร์นะคุณมีปัญหาอะไรคุณให้ลุยไปเลยเพราะไพ่ใบนี้สองใบนี้มันพูดมาเลยว่าการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จยังไงชาววันจันทร์ปังแน่นอนครับแก้ไขปัญหาได้